สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่ช่องสู้สิงห์ Channel นะคะวันนี้แป้งจะมาทำคลิปเกี่ยวกับน้องแมวนะคะแมวประจำกุดังนี่นะคะคือนางนี่มาแต่ไหนไม่รู้นะคะเรื่องราวของนางนะคะมาแต่ไหนเราไม่รู้แต่ว่าเรามาเจอมันนะคะพี่ที่กุดังเนาะเจอที่ใต้ท้องรถเจนะคะรถ BM นะคะก็เลยตั้งชื่อว่า BM ตัวนี้น่ะมันเป็นแมวตัวเมียน่ะเพศเมียนะคะแต่ว่ามันมีลูกมันท้องตอนนั้นมันท้องอ่อนๆมานะคะทุกคนแต่อ่อนมาตั้งแต่เจอมันก็วันที่1มิถุนายนนะคะทุกคนวันที่จําได้นะเพราะว่าแป้งก็ถ่ายคลิปตอนมันมาแบบแรกๆนะคะทุกคนเดี๋ยวแป้งก็จะให้ดูว่าแมวคลอดลูกยังไงนะคะมันเป็นแมวแบบเหมือนแบบเป็นท้องแรกอะไรอย่างงี้นะคะแปลงมีคลิปวิดีโอที่แมวมันกำลังคลอดนะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายตอนที่แบบว่าลูกมันกำลังแบบหลุดออกมานะคะเดี๋ยวแปลงกับสิไห้แบบว่าเบิ่งคลิปที่แมวคลอดลูกก่อนเลยนะคะเขามาขายอย่างเนาะคนเก่งอ่ะ1 2 3อื้อดีนะเมียยี้ยางมาเบิ่งแล้วเมื่อกี้มันหายไปนอนเนาะมันอยู่ตรงไหนในกับบ้าทรายพี่ว่าแล้วมันนอนในกับบ้าทรายตายใช่ไหมตายค่ะตายเมียมันตายมันคานี่นานลงไงตายแล้วไอ้หนอเอ็มเอ็มเอ็มเมื่อบลูเอ็มลองให้มันกินน้ำดูยังมันก็เป็นกันอื้อแล้วลูกอื้อเห็นมันเรียกก่อยเห็นมันเรียกปล่อยมันมาทีไปจังไรล่ะเมียมันมาสิเรียกยังไงกลัวลูกมันไม่เรียกยังไงบ้างให้มันรอดตะแคงก่อนเออเส้นปล่อยมันมันลูกมันเองมันยังอ่อนจับอันตัวลูกมันออกมาเอ้ยเด้อปล่อยให้มันเลี้ยบมาที่นี่ลูกมันตัวนี้เลี้ยบใช่ขอให้ปลอดภัยทุกตัวเด้อบีเอ็มเด้อนี่ไงเลี้ยอีกบีเอ็มเอ้ยเอาพุงออกเลยพุงอีกเอาพุงออกเลยน้าบีเอ็มเก่งจังเลยหายใจยังไอตัวนั้นหายใจยังแต่ว่ายังหายใจแรงอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันกัดทุกคนคะแป้งก็ให้ดูว่าแมวมันคลอดลูกยังไงนะคะเพราะว่ามันคลอดไม่เป็นนะคะทุกคนเราก็จะมีแม่แล้วก็มีพี่ก้อยนะคะพี่ทำงานที่นี่นะคะเขาก็ช่วยทำคลอดให้นะคะคือนางเนี่ยคลอดตั้งแต่กี่โมงห้าวันที่8ตอนประมาณบ่ายสองเอ้ยบ่ายสามหรือว่า4โมงนี่แหละทุกคนจนฮอด1ทุ่มนะคะก็คือแมวน่ะมันมีลูก4ตัวเนาะ BM มีลูก4ตัวตัวแรกก็คือตายตัวนึงอ่ะ4ตัวก็คือตายตัวนึงเหลือ3ตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวแป้งจะพาไปดูเลยแป้งก็เพิ่งทำคลิปวันนี้แหละค่ะทุกคนก็คือนางก็คลอดได้หลายวันแล้วคลอดตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะคะวันนี้กับวันที่17แล้วนะคะทุกคน17กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวแปลงภาพไปดูลูกมันนะคะดูลูกก่อนว่าแบบตัวใหญ่มากตะกี้นุ่นเก่งมากแล้วแปลงจะพาแบบพาไปเบิ่งนะคะทุกคนตอนนี้แม่มันไปไหนไม่รู้นะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยเดี๋ยวแปลงจะพาไปดูน้องแมวกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะน้องแมวเพราะว่าแม่มันไปส้นไหนไม่รู้เพราะว่าแม่มันยังสาววัยรุ่นอยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนตัวใหญ่มากน้องตัวโตแล้วลืมตาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือตัวอันนี้นะแป้งจะอยากจะบอกว่าน้องตัวนี้นะคลอดตัวสุดท้ายเลยนะตัวสุดท้ายเลยทุกคนแล้วก็คลอดยากที่สุดด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวแรกนะคะตัวแรกที่คลอดมาแล้วก็ตายตัวสีแบบนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักมากลืมตาแล้วนะคะลืมตาเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะคะเพราะว่าคลอดวันที่8 9 10 11 12 13 14 15 16 9วันนะคะทุกคน
9วันน้องก็ลืมตาแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่มากคลอดยากที่สุดเลยตัวสุดท้ายคลอดยากมากค่ะทุกคนน้องชื่ออะไรไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าตีนใหญ่มากค่ะทุกคนดูตีนน้องใหญ่มากไม่ต้องกลัวนะตัวนี้จะได้แม่นะตัวนี้จะได้แม่สีเหมือนแม่พ่อมันตัวสีดำเคยเพราะว่าเคยเห็นมันมาหากันอยู่I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, had it you know.สีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นก็ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรแต่ว่าตีนน่ารักมากอ้วนทุกโตค่ะทุกคนสีตีนสีขาวนะคะตัวใหญ่มากค่ะเห็นไหมทุกคนตัวใหญ่มากหนาน้องน้องชื่ออะไรไม่รู้เป็นจำไม่ได้นะคะเห็นไหมขอโทษนะเจ้าตัวเล็กนี่นะคะตามันนี่ตัวสีดำอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะตัวเล็กที่สุดเลยนะคะตัวเล็กที่สุดเลยนะคะน้องตัวเล็กที่สุดเลยนะคะแต่ว่าสีดำสองตัวนี่ไม่รู้ว่าดำตัวไหนออกก่อนนะคะเพราะว่าตัวสีดำนั้นมันจะออกก่อนนะคะทุกคนแต่มีสีอีกสีนึงน่ะสีตัวลายๆน่ะมันออกก่อนแต่ว่ามันตายค่ะทุกคนเพราะว่าแม่มันคลอดลูกไม่เป็นน่ะมันคลอดไม่เป็นน่ะเห็นไหม น้องมี3ตัวนะคะตอนนี้นี่ค่ะทุกคนตัวนี้ตัวน้องเล็กสุดนะคะออกที่หลังตัวใหญ่มากสีดำ2ตัวนี้แป้งไม่รู้ว่าตัวไหนออกก่อนนะคะทุกคนมีสีแบบนี้แหละแต่ว่ามันตายตัวนึงนะคะตัวใหญ่มากเอ้ยน่ารักโอเคค่ะทุกคนแป้งก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แป้งพร้อมแล้วมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย